เมื่อเราพูดถึงสายลับก็มักจะนึกถึงภาพยนต์เจมส์บอ์สุดยอดสายลับชื่อรหัส007จากหน่วย m 16ของอังกฤษและตัวเอกในวันนี้ก็คือจอมโกหกที่ช่ำชองในการบงการความคิดของผู้อื่นแค่เขาพูดเกลี้ยกล่อมก็ทำให้มีคนยอมติดตามอยู่ข้างกายด้วยความสมัครใจยอมมอบทรัพย์สินไปจนถึงยอมมีลูกให้เขาด้วยความเต็มใจขณะเดียวกันจนถึงตอนนี้ ก็ยังเหลือบางคนที่ยังไม่สามารถช่วยให้หลุดพ้นออกมาได้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับชมหน้าที่แท้จริงของสุดยอดนักต้มตุนแห่งอังกฤษโรเบิร์ตเฮนดี้ฟรีการ์ดเกิดเมื่อเดือนมีนาคมปี1971 ที่เมืองดาบิเชอร์ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศอังกฤษเขาออกจากโรงเรียนแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังตั้งแต่อายุ15ปีในช่วงแรกโรเบิร์ตไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งจึงต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างใช้แรางงานแต่ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เขาเริ่มหาเงินด้วยวิธีการอันน่ารังเกียจในปี1992โรเบิร์ตเลิกกับแฟนคนแรกเนื่องจากหลอกเงินเธอไป600ปอปอน หรือประมาณ27,000บาทความหลงไหลในการบงการความคิดผู้อื่นทำให้แฟนสาวของเขาทุกทรมานสารสาหัสต่อมาเขาไปทำงานเป็นเซลล์ขายรถอาศัยความสามารถในการพูดหวานล้อมจนทำยอดขายเป็นอันดับหนึ่งได้อยู่บ่อยครั้งแต่สุดท้ายเนื่องจากมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับลูกค้าเพศตรงค้ามจึงถูกแจ้งความดำเนินคดีและถูกไล่ออกจากงาน ในช่วงเวลานั้นภาพยนตร์สายลับ007และภาพลักษณ์ของเจมส์บอนถือเป็นคาแรคเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากโรเบิร์ตจึงฉวยโอกาสนี้ปลอมตัวเป็นสายลับพิเศษโดยพุ่งเป้าไปยังบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ต่อสังคมในปี1993เขาได้ทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ที่ผับแห่งหนึ่งในชอปชยเร์ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฮาร์เปอร์อดัมส และเป็นร้านประจำของนักศึกษาที่ชื่อจอห์นอัดกินสันซึ่งต่อมาเขาก็ได้พบกับโรเบิร์ตในพับแห่งนี้วันหนึ่งจู่ๆโรเบิร์ตก็บอกจอร์นว่าตนเองเป็นสายลับเหมือนในภาพยนตร์เจมส์บอนด์โดยเขามาจากหน่วย M15 ตอนนั้นเขากำลังปลอมตัวเป็นบาร์เทนเดอร์เพื่อทำภารกิจบางอย่างตอนนี้มีกองกำลังผู้ก่อการร้ายได้แฝงตัวเข้าไปในมหาวิทยาลัยแล้วจอนซึ่งยังอ่อนประสบการณ์ จึงนึกย้อนไปถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งที่มาจากไอแลนด์อีกทั้งตอนนั้นก็ยังมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นจริงๆขณะเดียวกันก็มีเพื่อนที่คิดสั้นอย่างกระทันหันทั้งหมดทำให้จอนรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากโรเบิร์ตบอกว่าเพื่อนคนนั้นไม่ได้คิดสั้นแต่เพราะเขาไปเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเข้าจึงได้ถูกกำจัดอย่างลับๆ ตอนนี้มีกลุ่มหัวดุนแางจำนวนมากซุ่มอยู่โดยรอบและอาจจูจู่โจมได้ตลอดเวลาดังนั้นในฐานะสายลับพิเศษโรเบิร์ตจึงต้องการผู้ช่วยเพื่อตามหาบุคคลต้องสงสัยเหล่านั้นและหลังจากการตรวจสอบประวัติแล้วเขาเชื่อว่าจอห์นคือคนที่เหมาะสมในตอนนั้นจอห์นคลั่งคลเจมส์บอนเป็นอย่างมากเขาไม่คาดคิดว่าตนเองจะไปเข้าตาสายลับเข้าจริงๆจึงได้ตอบตกลงอย่างไม่ลังเล แถมยังจัดพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการด้วยเหตุนี้เขาจึงถูกโรเบิร์ตพาเข้าไปสู่โลกแห่งสายลับและจารชนในจินตนาการโรเบิร์ตได้มอบหมายภารกิจบางอย่างให้กับจอหนเช่นการแอบจับตามองนักศึกษาที่มาจากไอแลนด์การสะกดรอยรถที่ต้องสงสัยและบันทึกรายชื่อบางอย่างไว ความตื่นเต้นในการทำภารกิจทำให้จอนไม่เคยรู้สึกสงสัยสถานะสายลับพิเศษที่ตนได้รับเลยในระหว่างนั้นเขายังถูกทดสอบการเชื่อฟังอีกหลายครั้งตัวอย่างเช่นโรเบิร์ตจะทุบตีจอนอย่างบ้าคลัง่งเพื่อทดสอบความอดทนของเขานอกจากนั้นก็ยังสั่งให้จอนประกาศต่อสาธารณะว่าเขาเป็นเกย์และต้องสวมเสื้อผ้าที่เป็นผู้หญิงมากกว่าเดิม หนึ่งเดือนต่อมาจูจๆโรเบิร์ตก็ประกาศว่ารูมเมทของจอห์นเป็นสายลับของไอแลนด์ and, และตัวตนของพวกเขาถูกสายลับไอแลนด์ค้นพบแล้วดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงจำเป็นต้องอพยพหนีจอนอาศัยอยู่กับรูมเมทในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งทั้งหมด4คนประกอบด้วยแฟนสาวอย่างซาร่าส์สมิธมาเรียเฮนดี้และนักศึกษาชายอีกหนึ่งคน หลังจากรูมเมทผู้ชายถูกระบุว่าเป็นพวกเดียวกับศัตรูโรเบิร์ตก็สั่งให้จอห์นพารูมเมตผู้หญิงอีกสองคนออกไปด้วยกันจอห์นทำตามคำสั่งอย่างว่านอนสอนง่ายโดยเขาอ้างว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็งจึงอยากเที่ยวพักผ่อนไปตามที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องความสงสารจากรูมเมททั้งสองคนหลังจากพวกเขาจ้างให้ครอบครัวทราบแล้วจึงนั่งรถตามโรเบิร์ตออกจากมหาวิทยาลัยไปและเริ่มต้นเส้นทางการหลบหนี ระหว่างนั้นโรเบิร์ตและจอห์นจึงได้บอกรูมเมดหญิงทั้งสองคนว่าพวกเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายหากยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อก็จำเป็นต้องหนีไปด้วยกันภายใต้การควบคุมของโรเบิร์ตนักศึกษาทั้งสามคนจึงเดินทางตลอนไปทั่วโรเบิร์ตไม่เคยหยุดโกหกทุกคนโดยจะบอกเสมอว่าศัตรูกำลังใกล้เข้ามาทำให้สถานการณ์ตกอยู่ในความตึงเครียดเสมอ เขายังเตือนทั้งสามคนอีกว่าห้ามติดต่อครอบครัวเด็ดขาดไม่อย่างนั้นอาจจะถูกทำร้ายกันยกบ้านบังเอิญตรงที่หลังจากพวกเขาจากไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์โจมตีด้วยระเบิดขึ้นที่บ้านเกิดถึงสองครั้งทำให้นักศึกษาเหล่านี้เชื่อจนสนิทใจว่าตนเองกำลังถูกไล่ล่าจริงๆความหวาดกลัวยิ่งทำให้พวกเขายิ่งเชื่อว่าโรเบิตเป็นสายลับพิเศษจริงพวกเขาใช้ชีวิตโดยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ถึงแม้หนึ่งเดือนต่อมาครอบครัวของพวกเขาจะสังเกตเห็นความผิดปกติแล้วแจ้งตำรวจเรื่องคนหายแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าบัตรเครดิตของพวกเขายังคงมีประวัติการใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาจึงไม่คิดว่านักศึกษาเหล่านี้กำลังตกอยู่ในอันตรายและไม่ได้ดำเนินการสอบสวนอย่างจริงจังพ่อของซาร่ารู้สึกหมดหนทางจึงพยายามรวบรวมบาะแสต่างๆและออกเดินทางไปตามหาลูกสาวด้วยตัวเอง เขาแก่รอยการใช้ใจ่ายบัตรเครดิตมาเรื่อยๆหลายครั้งที่เขาอยู่ห่างจากลูกสาวเพียงแค่1นก้าวแต่โรเบิร์ตก็ไหวตัวทันแล้วสั่งให้ทุกคนหลบหนีไปก่อนทุกครั้งในเดือนมิถุนายนปี1993มาเรียได้ตั้งท้องลูกของโรเบิร์ตดังนั้นพวกเขาจึงพักอยู่ที่ชานเมืองเชฟฟิลด์เป็นระยะเวลาหนึ่งโรเบิร์ตเปิดบัญชีธนาคารในชื่อของมาเรียอีกสองคนที่เหลือก็ถูกบอกให้ออกไปทำงานหาเงิน โดยโรเบิร์ตบอกให้พวกเขาใช้ชื่อปลอมเพื่อปิดบังตัวตนซาร่าเองก็ตัดผมสั้นและย้อมผมเป็นสีบลอนด์ทำงานไปพลางดำเนินภารกิจการเป็นสายลับไปพลางหลังจากที่พวกเขาทั้งสามแยกจากกันก็ถูกห้ามไม่ให้ติดต่อกันเป็นการส่วนตัวและห้ามไม่ให้พูดคุยกันถึงที่อยู่ของตัวเองโดยจะสามารถติดต่อกับโรเบิร์ตได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ทุกครั้งที่มีข่าวผู้ก่อการร้ายโจมตีโรเบิร์ตจะแต่งเรื่องอันน่าสะพรึงมาหลอกให้พวกเขาหวาดกลัวหรือไม่ก็บอกว่าด้านนอกมีผลซุ่มโจมตีสั่งให้พวกเขานอนหมอบอยู่กับพื้นนิ่งๆเป็นเวลานานไม่ว่าใครจะทำอะไรไปที่ไหนหรือแม้แต่เสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ล้วนถูกควบคุมโดยโรเบิร์ตกิจวัตรของพวกเขาคือทำงานนอนหลับและดำเนินภารกิจเป็นอย่างนี้ทุกวันไม่เคยเปลี่ยนแปลง จิตใจเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและหวาดกลัวว่าจะถูกลอบทำร้ายทั้งสามต่างเต็มใจมอบเงินเดือนส่วนใหญ่ให้กับโรเบิร์ตเพื่อเป็นค่าดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงอยู่ข้างนอกโดยตัดขาดการติดต่อกับครอบครัวเป็นเวลานานถึง4ปีมาเรียได้ให้กำเนิดลูกสาวของโรเบิร์ตรวมสองคนต่อมาโรเบิร์ตได้บอกกับทุกคนว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกำลังจะมาถึง และเขาต้องการเงินก้อนโตเดิมทีรัฐบาลวางแผนที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่พวกเขาแต่หากโอนเงินให้โดยตรงก็อาจจะกลายเป็นบอ่อแสทําให้ศัตรูหาพิกัดที่อยู่ของพวกเขาพบดังนั้นจึงได้ขอให้จอรนและซาร่าหาทางของเงินจากครอบครัวนั่นคือราคาของการพดุงความยุติธรรมซึ่งมันคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งโรเบิร์ตยังสัญญาอีกว่าในอนาคตทางการจะชดเชยเงินให้พวกเขาทั้งหมด ด้วยเหตุนี้จอนและซาร่าจึงได้ติดต่อกลับไปหาครอบครัวแต่ในสายตาของพ่อกับแม่หลังจากลูกๆหายสาบสูญไปถึง4ปีจึงคิดว่าพวกเขาเหล่านี้ได้เสียสติไปแล้วเป้าหมายของพวกเขามีเพียงแค่เงินอีกทั้งยังตื้อทั้งวันทั้งคืนทําให้ครอบครัวรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยของพวกเขาจึงได้อนเงินไปให้ครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดระยะเวลา4ปีนั้น จอนได้เงินไปทั้งหมด400,000ปอนด์หรือประมาณ1 8 5 0 0 0 0บาทด้านซาร่าก็ได้เงินมา200,000ปอนด์หรือประมาณ9,020,000บาทจากนั้นจึงมอบให้โรเบิร์ตทั้งหมดหลังจากเงินก้อนโตตกมาอยู่ในมือเขาก็ขอให้ทุกคนตัดขาดการติดต่อกับครอบครัวอีกครั้งโรเบิร์ตใช้เงินก้อนนี้ไปซื้อรถและใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ้งเฟ้อด้านมาเรียก็ถูกส่งกลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองแต่ละวัน ต้องดูแลลูกสาวทั้งสองด้วยความหวาดหวัน่นโรเบิร์ตตัดขาดการติดต่อกับจอห์นทางด้านซาร่าก็ถูกทิ้งไว้ที่ลอนดอนนับวันคุณค่าของเธอก็ยิ่งน้อยลงโรเบิร์ตเริ่มรู้สึกรำคาญจึงจับเธอขังไว้ในห้องน้ำปล่อยให้อดอาหารอยู่นานถึงสองวันเต็มซาร่ารู้สึกหวาดกลัวมากเธอกลัวว่าตัวเองจะถูกโรเบิร์ตทิ้งจนถึงขั้นยอมมีอะไรกับเขาเพื่อร้องขอให้อีกฝ่ายอย่าทอดทิ้งเธอ เวลาล่วงเลยมาถึงปี2002เป็นเวลา9ปีที่พวกเขาออกจากบ้านหลังจากจอนขาดการติดต่อกับโรเบิร์ตอย่างสิ้นเชิงเขาถึงได้เริ่มชุกคิดว่าทั้งหมดเป็นเรื่องโกโหกหลอกลวงหรือเปล่าเงินก็ถูกโกงแฟนสาวอย่างซาร่าก็ยังหนีไปกับโรเบิร์ตจนไม่รู้ว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเขาเจ็บปวดมากจึงได้เขียนจดหมายไปขอโทษพ่อของซาร่า พร้อมทั้งบรรยายสิ่งที่พวกเขาประสบพบเจอตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาพ่อของสาราเชื่อว่านี่เป็นหลักฐานยืนยันว่าลูกสาวของเขาถูกคมคู่จึงได้มอบมันให้กับตำรวจจนดึงดูดความสนใจของเจ้าหน้าที่และเริ่มปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนทันทีหลังจากการตรวจสอบตำรวจยืนยันว่าสถานะสายลับของโรเบิร์ตเป็นแค่เรื่องโกหกพร้อมทั้งได้ออกหมายจับไปทั่วประเทศ ไม่นานพวกเขาก็พบเหยื่ออีกกลุ่มที่ถูกโรเบิร์ตโกหกมีผู้หญิงอเมริกันคนหนึ่งที่ทำงานในอังกฤษได้หายตัวไปเธอมีชื่อว่าคิมเบอรี่อดัมส์หรือคิมจากคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมงานคือเธอป่วยหนักจนต้องออกจากงานซึ่งเป็นคำอธิบายรูปแบบเดียวกันกับคนที่ถูกหลอกก่อนหน้านี้ตำรวจส่งคนไปที่บ้านของคิมในอเมริกาพ่อแม่ของเธอบอกว่าคิมกำลังออกเดทกับเจ้าหน้าที่ M15 จริง ยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองยังกำลังวางแผนจะแต่งงานกันและคนผู้นั้นคือโรเบิร์ตโดยเขาบอกกับคิมว่า M15 สนใจคุณสมบัติของเธอจึงเตรียมรับคิมเข้าสู่หน่วยข่าวกรองของอังกฤษแต่เธอจะต้องผ่านการประเมินก่อนด้วยเหตุนี้นคืนนั้นคิมจึงต้องอยู่กับเขาเพื่อศึกษาการเป็นสายรับอังกฤษโรเบิร์ตยังอ้างเรื่องค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการประเมินเพื่อของเงินจากพ่อแม่ของคิมหลายต่อหลายครั้ง โดยบอกว่าตนเองได้ช่วยคิมออกไปก่อนแล้ว61,000ปอนด์หรือประมาณ2 7 5 0 0 0นบาทอย่างไรก็ตามเพื่อช่วยเหลือคิมตำรวจจึงได้วางกับดักโดยให้แม่ของคิมล่อโรเบิร์ตออกมาด้วยเหตุผลว่าจะนำเงินไปส่งให้ที่ลอนดอนด้วยตัวเองในวันที่23พฤษภาคมปี2003แม่ของคิมบินจากอเมริกาไปยังสนามบินลอนดอนฮิตโตรซึ่งตำรวจได้ดักรอและปิดล้อมไว้หมดแล้ว หลังจากโรเบิร์ตพบหน้าแม่ของคิมเขาก็พาเธอไปที่ลานจอดรถจนกระทั่งเมื่อตำรวจที่ซุ่มอยู่โดยรอบยืนยันว่าเห็นคิมนั่งอยู่บนรถของเขาจึงได้ออกคำสั่งจกกับกลุมทันทีจากนั้นจึงร่วมปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเพื่อเขาจับกลุ่มโรเบิร์ตจนถึงตอนนี้คิมที่ถูกหลอกจนเชื่อสนิทยังคงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเธอคิดไปเองว่าโรเบิร์ตตกอยู่ในเงื้อมมือของกองกำลังศัตรูแล้ว โรเบิร์ตถูกตั้งข้อหาลักพาตัวกักขังนวงเหนียวและช่อโกงรวมสามกระทงในระหว่างการสอบสวนเขาปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆพร้อมทั้งไม่ยอมบอกที่อยู่ของซาร่าที่หายตัวไปเป็นเวลาสิบปีตำรวจพบกระดาษโน้ตบนตัวเขาซึ่งมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่รวมถึงกุญแจโรงแรมบริเวณเทือกเขาแอลป์ของอังกฤษจากปอสซาดังกล่าวในที่สุดตำรวจก็พบที่อยู่ของโรเบิร์ตในฝรั่งเศส ภายในห้องพวกเขาพบรองเท้าหนังและนาฬิการาคาแพงจำนวนมากรวมถึงหนังสือเดินทางบัตรเครดิตและข้าวของของผู้หญิงอีกหลายคนตำรวจจึงได้ตระหนักว่าเหยื่อที่พวกเขาพบในตอนนี้เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นหลังจากบรรดาผู้หญิงเหล่านั้นรู้ว่าตนเองถูกหลอกพวกเธอก็ไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนยกเว้นเรนาตาคิสเตอร์ผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ยินยอมพร้อมใจขึ้นเป็นพยาน ซึ่งสิ่งที่เธอประสบพบเจอมาก็คล้ายคลึงกับบรรดาเหยื่อรายอื่นๆเรนาตาทุ่มเงินจำนวนมากให้กับโรเบิร์ตส่วนโรเบิร์ตก็หาแม่บ้านให้กับครอบครัวของเรนาตาเพื่อช่วยทำความสะอาดและทำงานบ้านต่างๆโรเบิร์ตบอกว่าแม่บ้านคนนี้มาจากอเมริกาใต้พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ดังนั้นเรนาตาจึงไม่ค่อยได้พูดคุยกับแม่บ้านมากนักเธอยังพบอีกว่าแม่บ้านคนนี้ไม่ชอบถ่ายภาพ ทุกครั้งที่เห็นกล้องก็มักจะหลบหลบซ่อนๆอ,อย่างไม่รู้ตัวตำรวจจึงรีบไปที่บ้านของเธอเพื่อยืนยันตัวตนทันทีปรากฏว่าแม่บ้านคนดังกล่าวก็คือสาร่าที่หายตัวไปเป็นเวลาสิปีในตอนแรกสาร่ามีท่าทีขัดขืนเป็นอย่างมากจนกระทั่งเมื่อเธอค่อยๆเข้าใจสถานการณ์ความเป็นจริงจึงได้ตระหนักว่าตลอดระยะเวลาสิปีที่ผ่านมาตนเอง ต้องทนทุกทรมานจากการโกหกหลอกลวงมากมายขนาดไหนเดิมทีสาร่าเป็นลูกสาวของเจ้าของฟาร์มผู้มีฐานะผ่านไป,ปสิบปีทรัพย์สินทั้งเนื้อทั้งตัวของเธอมีเพียงเสื้อผ้าชุดเดียวท่าทางของเธอราวกับสูญเสียจิตวิญญ,ญาณไปจนหมดสิน้นแต่ในที่สุด เธอก็ได้หลุดพ้นเสียทีตัวตนปลอมและคำหลอกลวงทำนองเดียวกันของโรเบิร์ตทำให้ผู้หญิงมากมายในหลายประเทศต้องกลายเป็นคนร้อนอนอยู่ข้างถนนมาเรียที่หายตัวไปเป็นเวลาสิบปีนอกจากถูกหลอกแล้วยังคลอดลูกของโรเบิร์ตอีกสองคนแถมยังโดนเขาทำร้ายและทรมานอยู่บ่อยอครั้งแต่ละวันต้องอยู่ด้วยความวิตกกังวลหลังจากตัวตนที่แท้จริงของโรเบิร์ตถูกเปิดโปงเหยื่อทั้งห้าคน ซึ่งประกอบด้วยซาร่ามาเรียเรนาตาคิมและจอรนต่างก็ตัดสินใจร่วมกันดำเนินคดีกับคนชั่วช้าที่ทำลายชีวิตของพวกเขาในเดือนวิถุนายนปี2005โรเบิร์ตในวัย34ปีถูกตั้งข้อหาลักพาตัวลักทรัพย์ช่อโกงและทำลายร่างกายตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาจำนวนเงินที่เขาช่อโกงไปสูงเกือบถึง2ล้านปอน หรือประมาณ90ล้าน2 5 0 0 0บาทในระหว่างการพิจารณาคดีขเขาเปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและยังคงบิดเบือนความเป็นจริงต่อไปจนกระทั่งในวันที่6กันยายนปี2005โรเบิร์ตก็ถูกตัดสินให้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตเหยื่อหลายคนเชื่อว่านี่เป็นโทษที่เขาสมควรได้รับทว่าในเดือนเมษายนปี2007โรเบิร์ตก็เริ่มยื่นอุทธรณ์ทนายฝ่ายจำเลยเชื่อว่า โรเบิร์ตไม่เคยลักพาตัวใครพวกเขาเหล่านั้นสามารถกลับออกไปได้ทุกเมือ่อเพราะไม่เคยมีการควบคุมทางกายภาพทนายความยังเชื่อด้วยว่าการควบคุมทางจิตใจกับการลักพาตัวเป็นคนละเรื่องกันซึ่งตามกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดโทษด้านนี้เอาไว้หลังจากการพิจารณาคดีหลายครั้งในที่สุดการอุทธรณ์ของเขาก็เป็นผลในเดือนพฤษภาคมปี2009โรเบิร์ตได้รับการปล่อยตัวให้เป็นอิสระ หลังจากถูกจำคุกเพียงแค่4ปีทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในวงกว้างบรรดาเหยื่อเองก็ไม่สามารถยอมรับได้ทว่าผลลัพธ์ก็ยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกคนรู้ดีว่าโรเบริร์ตมีวิถีชีวิตเพียงด้านเดียวนั่นก็คือการโกหกหลอกลวงทรมานผู้อื่นและช่อโกงเงินเมื่อปล่อยคนแบบนี้ออกมาเขาย่อมก่อดคดีรูปแบบเดิมซ้ำจนต้องมีผู้คนถูกทำร้ายเพิ่มขึ้น ทุกอย่างเป็นไปตามที่ทุกคนคาดคิดเพียงแค่2ปีต่อมาเยอรายรายใหม่ก็ปรากฏตัวขึ้นโดยโรเบิร์ตใช้ทักษะการหลอกลวงอันยอดเยี่ยมของตนยุยงให้ครอบครัวแตแกแยกหลังจากที่แซนดราคริฟตันอย่าร้างกับอดีตสามีเธอก็เลี้ยงลูกสองคนด้วยตัวเองและยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับอดีตสามีไว้ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่ได้กระทบต่อความรักที่ทั้งสองมีต่อลูกๆ เธอเป็นคุณแม่ที่ใจดีเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบมาโดยตลอดจนกระทั่งในปี2011ด้วยความยินยอมของลูกๆทั้งสองซันดราจึงได้สมัครเข้าใช้เว็บไซต์หาคู่ไม่นานเธอก็ได้รู้จักกับผู้ชายที่ชื่อเดวิดเฮนดี้เขาอายุ40ปีทำงานขายพื้นที่โฆษณาในสื่อจากนั้นซันดราจึงเริ่มออกเดทกับเดวิด หลังจากคบหากันได้ไม่นานเธอก็ได้รับรถออดี้สีฟ้าที่เดวิดซื้อให้แถมยังพาซันดรากับลูกๆไปเที่ยวสเปนสร้างความประทับใจอันง,งดงามให้กกันเดวิดใช้สเสน่ห์ส่วนตัวจนเป็นที่ยอมรับของลูกๆทั้งสองของซันดราและได้รับการสนับสนุนจากพวกเขาเป็นอย่างดีจากนั้นเดวิดจึงย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของซันดราและเริ่มใช้ชีวิตร่วมกัน แต่ผ่านไปไม่นานสองพี่น้องก็พบบางอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับเดวิดยกตัวอย่างเช่นเขาห้ามไม่ให้คนอื่นดูพาสปอร์ตของตัวเองถึงแม้จะพูดอยู่บ่อยครั้งว่าตัวเองร่ำรวยและงานยุ่งมากแต่กลับไม่ค่อยเห็นเขาออกจากบ้านไปทำงานซันดราเริ่มหลงเดวิดหัวปักหัวปำตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาเธอก็เริ่มตีตัวออกห่างจากอดีตสามีจากนั้นก็เริ่มแยกตัวออกจากลูกๆทั้งสอง แถมยังงุนหงิดกับพวกเขาอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะลูกชายอย่างเจคที่มักจะโดนแม่อารมณ์เสียใส่ครั้งหนึ่งเมื่อเธอทำสร้อยข้อมือหายก็เอาแต่ยืนกรานว่าเจคเป็นคนขโมยไปซึ่งเดวิดก็ยังเข้ามาผสมโรงเห็นด้วยอีกตั้งหากเจคผู้ไม่รู้อินโนอินเนได้แต่รู้สึกเศร้าสิ่งที่ทำให้เขาตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือว่าหนึ่งผู้เป็นพ่อให้กำเนิดโทรมาหาแล้วพูดว่าถึงแม้ลูกจะเป็นเก แต่พ่อก็ยังจะสนับสนุนและรักลูกเหมือนเดิมต่อมาเจ๊กถึงรู้ว่าทั้งหมดเป็นข่าวลือที่เดวิดสร้างขึ้นเดวิดยังคงสร้างความขัดแย้งและบ่มเพาะความบาดหมางระหว่างเจ๊ก,กับพ่อแม่อย่างต่อเนื่องซึ่งเห็นได้ชัดว่าแม่ของเขาเข้าข้างเดวิดตลอดเวลาทั้งสองมักใช้คำพูดปรักปรำกล่าวหาเขาโดยไม่มีหลักฐานจนเจครู้สึกว่าตนเองไม่เป็นที่ต้องการของครอบครัวนี้อีกต่อไป หลายครั้งที่เดวิดล็อกประตูเพื่อป้องกันไม่ให้เจคที่เลิกเรียนกลับมาเข้าไปในตัวบ้านจนเขาต้องกดกริ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เดวิดก็ยังไม่ยอมให้ซันราออกมาเปิดประตูให้เรื่องราวทำนองนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงเดือนละประมาณเจ็ครั้งจนกระทั่งเจคทนไม่ไหวอีกต่อไปสุดท้ายเขาจึงทุบป,ประตูอย่างบ้าคลัง่งเพื่อระบายความอัดอั้นตันใจจากนั้น จึงเก็บกระเป๋าแล้วย้ายไปอยู่กับมาร์กผู้เป็นพ่อเมื่อมาร์กโทรไปสอบถามรายละเอียดก็ถูกวางสายใส่โดยไม่ใย,ยดีหลังจากเจคผู้เป็นน้องชายย้ายออกไปเดวิดก็ยังไม่ยอมรามือเขาเปลี่ยนเป้าหมายมาที่ลูกสาวอย่างโซฟีแทนในตอนแรกเขายังเป็นคนไปรับส่งเธอที่โรงเรียนแต่ไม่ว่าจะเป็นบนรถหรือในบ้านเขาก็จะพูดกับโซฟีซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าพ่อของเธอทำไม่ดีกับแม่ต่างๆนาะนาะ พ่อเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบและไม่ใช่คนดีแต่อย่างใด y you? You you? You you? You บ u บทสนทนาทํานองนี้เกิดขึ้นอยู่ทุกวันเป็นเวลานานหลายเดือนแต่เดวิดรู้วิธีควบคุมสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีทำให้ไม่มีใครรู้สึกว่า เขากำลังจงใจย่อยุอยู่แต่ทำไปเพราะเป็นห่วงเป็นใยทุกคนโซฟี Sophie ซึ่งยังเรียนหนังสืออยู่จึงไม่สามารถรับมือกับการปลูกฝังทีละเล็กทีละน้อยเหล่านี้ได้ไม่นานในสายตาของเธอจึงมองมาร์คผู้เป็นพ่อว่าเป็นคนเลวที่อาจจะทำร้ายเธอและแม่ได้ซึ่งมาร์คไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยสักนิดเขายังคงเขียนจดหมายหาลูกสาวตามเดิมส่วนโซฟีก็ตีตราจดหมายเหล่านั้นว่าเป็นเรื่องโกหกจากมิสเตอร์มาร์ค เป็นเวลาถึงสองปีครึ่งที่โซฟีไม่ได้คุยกับพ่อของเธออีกมาร์กเสียใจมากเขารู้ว่าเดวิดกำลังสร้างปัญหาแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้หลังจากที่โซฟีเรียนจบไฮสคูลเธอก็ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยแต่ไปทำงานในร้านตัดผมในฐานะเด็กฝึกงานเงินเดือนจึงอยู่ที่400ปอนปอนหรือประมาณ1,800 0บาทเท่านั้นแต่เธอต้องใช้เงิน300ปอนดอหรือประมาณ14,00 0บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้ผู้เป็นแม่อย่างซันดราแน่นอนว่าทั้งหมดเป็นความคิดของเดวิดเหตุผลก็เพราะโซฟีเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงต้องจ่ายค่าเช่าบ้านแม้ว่าจะเป็นบ้านของแม่ก็ตามต่อมาเดวิดก็ค่อยๆเก็บค่าเช่าวไว้กับตัวเองในบ้านหลังนี้นับวันแม่ก็ยิ่งไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรชีวิตในแต่ละวันของโซฟีเริ่มตั้งแต่การตื่นนอนทำงาน เข้านอนและจ่ายค่าเช่าบ้านอยู่มาวันหนึ่งเดวิด <David S 1> <David S 2> ก็บังเอิญพบว่าความจริงแล้วโซฟี Sophie ยังมีบัญชีธนาคารอีกแห่งซึ่งข้างในมีเงินฝากอยู่หนึ่งหมื่นปอนหรือประมาณ450,000บาทซึ่งพ่อกับแม่ฝากไว้ให้เธอเดวิดจึงขอให้เธอถอนเงินทั้งหมดออกมาโดยอ้างว่าจะนำไปซื้อรถให้แต่หลังจากที่เขาได้รับเงินไปแล้วก็ไม่เคยเดำเนินการอะไรต่อมา โซฟีจึงเริ่มเข้าใจถึงความรู้สึกในสมัยก่อนของน้องชายเมื่อเธอกลับมาบ้านแล้วมักจะพบว่าประตูล็อกอยู่ไม่ว่าเธอจะขอแรงแค่ไหนก็ไม่มีใครตอบรับจนเธอต้องกลับไปนอนบนพื้นในร้านตัดผมโซฟี Sophie ที่โมโหจึงมีปากเสียงกับแม่และเดวิดแล้วจึงตัดสินใจย้าย,ายออกหลังจากเธออยู่ข้างนอกได้หนึ่งปีก็ย้ายไปอยู่กับน้องชายที่บ้านของมาร์คผู้เป็นพ่อ ระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งปีครึง่งเดวิดสามารถไล่ลูกๆทั้งสองคนออกจากบ้านได้สำเร็จพวกเขาเข้าใจว่าเดวิดแค่อยากขจ,จัดอุปสรรคทั้งหมดเพื่อจะได้เก็บซันดราไว้คนเดียวแต่หลังจากนั้นไม่นานในเดือนมกราคมปี2014จูๆ่ๆเดวิดและซันดราก็ออกจากบ้านหลังนั้นโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวใดๆกับลูกทั้งสองไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาไปที่ไหน เมื่อม้ากลับมาที่บ้านเดิมทีเขาวางแผนจะทำความสะอาดแต่กลับพบร่องรอยที่น่าวิตกกังวลหลายอย่างข้างในไม่ว่าจะเป็นแม่กุญแจขนาดใหญ่ที่ประตูห้องนอนบานหน้าต่างที่ปิดด้วยหนังสือพิมพ์ทำให้ข้างนอกมองไม่เห็นว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนร่องรอยว่ามีคนถูกคุมขังอยู่ข้างในในกล่องใบหนึ่งเต็มไปด้วยใบเสร็จและหมายสารต่างๆแซนดราซึ่งไม่เคยมีบัตรเครดิต กลับสมัครสมาชิกใหม่หลายใบแถมยังถูกรูดเกินบัญชีทั้งหมดทั้งใบแจ้งหนี้และค่าปรับต่างๆทำให้เธอเป็นหนี้รวมกว่า50,000ป่นปอนหรือประมาณ2,260,000บาทสิ่งที่ทำให้พวกเขาโกรธมากยิ่งขึ้นก็คือรถออดีมูลค่า35,000ป่นด์อนหรือประมาณ1,580,000บาทที่เดวิดซื้อให้คันนั้นเขาก็จ่ายแค่เงินดาวเพียงเล็กน้อยจากนั้นก็ไม่เคยจ่ายค่างวดอีกเลยจนถึงตอนนี้ มาร์กจึงตัดสินใจที่จะตรวจสอบเดวิดเขาอาศัยเซิร์ชเอนจินเพื่อค้นหาข้อมูลของอีกฝ่ายโดยใส่ชื่อพร้อมเพิ่มคำว่านักต้มตุ๋นลงไปผลลัพธ์คือพบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสิบกว่ารายการพร้อมทั้งเห็นข้อมูลของคนที่ชื่อโรเบิร์ตฟรีการ์ดที่โกหกว่าตนเองเป็นสายลับพิเศษจนหลอกเงินผู้อื่นไปได้เกือบสล้านปอนหรือประมาณ90ล้าน0 0 0 0มาทมาเข้าไปดูในรูปถ่ายของชายคนดังกล่าว จึงพบว่าเป็นคนเดียวกับเดวิดที่พวกเขารู้จักและอดีตภรรยาของเขาก็ถูกนักต้มตุนคนนี้หลอกลวงจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ที่อยู่ของเธอมาร์กบอกตำรวจเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพบแต่ไม่มีใครสนใจเรื่องราวดังกล่าวอีกทั้งยังไม่ได้ระบุให้ซานดราเป็นบุคคลสูญหายผ่านไปอีกหนึ่งปีในปี2015เมื่อทางตำรวจได้รับบ่อแสจึงตามหาซานดราที่อยู่กับโรเบิร์ตมาโดยตลอดพบ จ้าหน้าที่เข้าไปบอกเธอว่าคนผู้นี้ชั่วช้าแค่ไหนและยังมีประวัติอาชญากรรมอะไรบ้างแต่หลังจากฟังจบซันดรากลับไม่มีความรู้สึกใดๆเธอบอกว่าตนเองรู้ดีว่าอีกฝ่ายเป็นใครและรู้ว่าผู้ชายคนนี้เคยทำอะไรมาบ้างแต่เนื่องจากเธอรักเขาจึงเลือกที่จะอยู่ต่อมไม่ยอมจากไปไหนตำรวจจึงหมดหนทางได้แต่รู้สึกว่าเธอช่างไม่มีความคิด ในเมื่อซันดาเป็นผู้ใหญ่แล้วพวกเขาเองก็ไม่สามารถขัดขวางอะไรได้ทำได้เพียงถอนหายใจเท่านั้นซันดายังคงอยู่กับโรเบิร์ตในระหว่างนั้นเธอเคยติดต่อไปขอยืมเงินจากเพื่อนแต่เพราะพวกเขารู้สถานการณ์ของเธอจึงได้ปฏิเสธไปพร้อมทั้งพยายามโน้มน้าวให้ซันดากลับมาอยู่กับลูกๆหรือหากต้องการก็สามารถไปรับเธอได้ทันทีแต่ซันดากลับตัดสินใจตัดขาดความสัมพันธ์กับเพื่อน อีกทั้งเธอยังได้รับอิทธิพลจากโรเบิร์ตโดยช่วยเขาช่อโกงเงินมาอีกหลายหมื่นปอนเวลาล่วงเลยมาถึงปี2020แซนดราออกจากบ้านมานานถึง6ปีเต็มถึงแม้พ่อกับแม่ของเธอจะทยอยลาโลกไปทว่าแม้แต่งงานไว้อะไรแซนดราก็ไม่ได้ไปร่วมหลังจากพ่อแม่ของเธอไม่อยู่แล้วก็ทิ้งบ้านมูลค่า3แสนปอนหรือประมาณ13 5 40,000บาทไว้โดยทายาทลำดับแรก ก็คือแซนดราซึ่งเป็นลูกสาวแต่เนื่องจากเจคกังวลว่าวันหนึ่งในอนาคตโรเบิร์ตจะหมายตาบ้านหลังนี้เขาจึงวางแผนจะเปลี่ยนผู้ดูแลบ้านเป็นชื่อของตัวเองและพี่สาวแต่หลังจากแซนดราทราบเรื่องดังกล่าวเธอจึงคิดว่าลูกๆต้องการขโมยทรัพย์สินของตนจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดการรับฟังคดีข้อพิพาทเรื่องมรดกดังกล่าวจึงดำเนินผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และนี่เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีที่สองพี่น้องได้เห็นหน้าแม่อีกครั้งแม้ผู้พิพากษาจะดูเหมือนเข้าข้างฝ่ายลูกๆแต่ตามตัวบทกฎหมายแล้วบ้านหลังนี้ก็ยังคงถือเป็นกรรมสิทธิ์ของซนดราโซฟีและเจคจึงไม่สามารถรักษามรดกของตากับยายเอาไว้ได้แม่ที่พวกเขาคิดถึงก็ยังคงเลือกที่จะตัดขาดการติดต่อกับลูกๆและหายตัวไปจนไร้ข่าวคราวอย่างสิ้นเชิง หลังจากเหยื่อก่อนหน้านี้ได้กลับไปหาครอบครัวพวกเขาก็ได้รับความรักและการดูแลเป็นอย่างดีจนมีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขและความเป็นอยู่ที่มั่นคงหลังจากออกจากอังกฤษในปี2014โรเบิร์ตและซันดราก็ไปอาศัยอยู่ที่เมืองเคริสประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาพวกเขาก็อยู่ที่นั่นเกือบตลอดเวลาโดยทำฟาร์มและพันสุนัขบีเกิลและเลี้ยงสุนัขมากกว่า30ตัว เรื่องราวของโรเบิร์ตถูกสร้างเป็นภาพยนตร์สารคดีโดย n น t f l i x เจ้าหน้าที่จากกองเสถียรตรีในพื้นที่พยายามติดต่อไปหาซานดราหลายครั้งแต่เนื่องจากเธอพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้และไม่สนใจที่จะติดต่อสื่อสารด้วยด้านเจ้าหน้าที่เองก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เหมือนกันดังนั้นการเจราจาจึงล้มเลิกไปโดยปริยาย ในวันที่26สิงหาคมปี2022ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร้องเรียนโรเบิร์ตกับซานดราเรื่องปัญหาสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูสุนัขสำนักง,งานคุ้มครองสัตว์และตำรวจจึงได้เดินทางไปที่บ้านของพวกเขาโดยวางแผนจะปิดฟาร์มชั่วคราวจนกว่าจะมีการแก้ไขเมื่อโรเบิร์ตขับรถกลับถึงบ้านเจ้าหน้าที่จึงพยายามขอบัตรประจำตัวของเขาแต่โรเบิร์ตกลับควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เขาขับรถออดีของตัวเองชนตำรวจสองนายจนหนึ่งในนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากโรเบิร์ตหลบหนีไปนาน8วันในวันที่2กันยายนเขาก็ถูกจับกลุมที่บริเวณชันเมืองบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมจากนั้นในวันที่15กันยายนก็ถูกส่งตัวข้ามแดนกลับไปยังฝรั่งเศสและถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดการทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐ โดยตามกฎหมายของฝรั่งเศสหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงโรเบิร์ตซึ่งในขณะนั้นอายุ51ปีอาจจะต้องถูกจำคุกนานสูงสุด30ปีปัจจุบันเขายังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำของเมืองลีมอชประเทศฝรั่งเศสเพื่อรอการพิจารณาคดีซึ่งยังไม่ระบุวันที่แน่นอนทางด้านซันดราก็ยังไม่ได้กลับบ้านของตัวเองและไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหน เธอจากบ้านมานานถึง10ปีแล้วและลูกๆก,ก็ยังคงรอคอยการกลับมาของแม่อยู่เหมือนเดิมทั้งหมดคือเรื่องราวของเราในวันนี้เพื่อนๆที่รับชมกันมาถึงตรงนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ